สวัสดีครับทุกคน JC จาก Movie Wanderer นะครับวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวหนังนะแต่ผมมารีวิวสารคดีนะครับมันเป็นด็อกิเมนทารีที่เป็นคล้ายๆกับทีวีมินิซีรีส์นะครับเป็นตอนสั้นๆ นะแล้วก็ดูเพลินๆครับแต่เนื้อหาไม่ค่อยเพลินเท่าไหร่นะครับสำหรับเหตุการณ์ความวินาศสันตโลในเทศกาลดนตรีนะครับ Train Wreck Woodstock 99ก็มันครบรอบไปหลายปีนะครับ20กว่าปีแล้วเนาะสำหรับเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Woodstock 99นะครับเขาเป็นที่สุดแห่งเทศกาลดนตรีนะถ้าเรานึกภาพเทศกาลดนตรีเนี่ยถ้าอย่างประเทศไทยเนี่ยถ้าจะต้องเอ่ยชื่อถึงกันเนาะก็คือBig Mountain อย่างเงี้ยครับ Big Mountain เดี๋ยวนี้คือบรรยากาศมันดีใช่ไหมมีโรงอาหารมีที่จอดรถแล้วก็ยิ่งปัจจุบันเนี่ยมีทั้งรถบ้านมีทั้งเต็นท์นะครับเป็นจุดกลางเต็นท์นะให้คุณไปอยู่กันได้นะคุณก็แบบนอนค้างคืนแล้วก็รอดูดนตรีนะครับมีตั้งแต่รอบบ่ายรอบค่ำใช่ไหมครับแต่หลายคนน่าจะรู้เรื่องของเทศกาลดนตรีดีแล้วแต่มันมีตั้งแต่20ปีที่แล้วนะเอาจริงเทศกาลเนี่ยครับแต่ว่าเทศกาล Woodstock เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ความสนุกความมันของเพลงครับมันมีเหตุการณ์อื้อฉาวนะมันมีทั้งการเผาดนตรีวางเพลิงนะครับการจราจรทำลายข้าวของการขโมยของแล้วก็ความโคตรจะสกปรกและสุดท้ายคือการขืนใจมีการข่มขืนเป็นคดีความเกิดขึ้นเลยนะครับก็ในปีนั้นนะครับ1999เนี่ยเขาก็ทีมงานเขาก็ได้จัดงานดนตรีขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะมีดนตรีหลายๆแนวนะครับมีทั้งป๊อปมีทั้งร็อกนะมีแม้ถึงกระทั่งแบบร็อกเมทัลเลยนะครับมีแบบมีคอนอย่างเงี้ยนะครับลิมบิสกิตก็ไปเหมือนกันแล้วก็ Red Hot Chili Peppers นะครับวงโปรดผมด้วยก็ไปเหมือนกันนะคือความหายนะเนี่ยมันเกิดขึ้นจากหลายๆสาเหตุครับในตัวของสารคดีเนี่ยมันก็จะค่อยๆเล่าเรื่องไปครับว่าโอเคผู้จัดงานเขาเตรียมงานแบบนี้นะสถานที่เป็นแบบนี้นะฝ่ายของการมาร์เก็ตติ้งเป็นยังไงพิธีกรเป็นยังไง MTV ใช่ไหมครับสมัยนั้นคือ MTV ก็อันดับหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็เตรียมงานต่างๆอย่างดีนะครับทุกคนมาด้วยความแฮปปี้ดีดานะครับสมัยนั้นก็มีความฮิปปี้เบาๆนะ1999นะครับแล้วก็จะมีแบบแฟนวงล็อกเนี่ยเอาจริง1999หลายๆคนก็เกิดแล้วใช่ไหม ผมไม่แน่ใจว่ากลุ่มทาร์เก็ตของคนที่ดูช่องเราค่อนข้างหลากหลายนะก็บางคนก็10ขวบและบางคนก็20ก็มีนะครับคนที่อายุเกิดตั้งแต่ปี80 8กว่าเงี้ยก็เริ่มรู้เรื่องแล้วนะครับหรือว่าเด็กๆอาจจะไม่ทันแต่มันจะมีวงหลายวงนะครับที่เล่นตอนนั้นเหตุการณ์มันเริ่มจากความร้อนครับพอมันร้อนใช่ไหมคนเนี่ยก็รู้สึกว่ามันทนไม่ได้แล้วต้องไปซื้อน้ำนะครับซื้อน้ำมากินนะหาอะไรมาดับกระหายแล้วจุดที่มันเป็นล่มเป็นอะไรเงี้ยก็ไม่พอครับจุดเขาเรียกว่าเฉดนะเฉดแอเรียเงี้ยครับพวกแบบล่มเต็นท์อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่พอแล้วมันก็ต้องอยู่แบบร้อนอย่างนั้นแหละมันก็ทำให้คนแบบเป็นลมบ้างเป็นลมแดดอะไรเงี้ยมีคนเสียชีวิตด้วยนะครับจากเหตุการณ์แบบพวกเนี้ยแล้วก็มีแบบโอ้โหเป็นร้อยเป็นพันน่ะที่เป็นลมแดดนะครับเยอะมากๆเพราะว่าคนในเหตุการณ์นั้นน่ะคือมีหลายหมื่นคนอะเหมือนกับเกือบจะเป็นแสนนะครับทางเทศกาลนะมันมีเพราะว่ามันมีหลายๆวันนะครับมันมี4วันนะครับในงานก็ความร้อนทำให้คนต้องการน้ำแต่ว่าไอ้พวกร้านค้าเนี่ยแม่งขึ้นราคาน้ำครับนึกภาพออกไหมเวลางานเทศกาลดนตรีเนี่ยปกติน้ำสมมติขวดหนึ่ง2 เหรียญ1 เหรียญ2 เหรียญเนี่ยสักพักนึงแม่งอัพไปเป็น3 เหรียญ4 เหรียญ5 เหรียญนะครับอัพไปเรื่อยๆเพราะว่าคนต้องการน้ำเยอะมันก็ขายราคาแพงมากขึ้นนะครับแล้วระบบสาธารณูปโภคเนี่ยก็ไม่พอเพราะว่าห้องน้ำก็ไม่พอใช่ไหมครับแล้วเพราะมันอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยระบบความทำความสะอาดมันไม่ดีสักพักหนึ่งแบบโอ้โหทุกห้องแม่งคือนรกห้องน้ำไม่มีใครใช้ได้มันไม่รักษาความสะอาดกันแค่คิดภาพตามก็จะอ้วกแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มันมีเรื่องของสิ่งปฏิกูลใช่ไหมขยะอะไรต่างๆครับแล้วมันไม่มีระเบียบเรียบร้อยเลยเพราะว่าไอ้พวกคนที่เป็นคนรักษาความปลอดภัยอะครับทางงานเนี่ยเขาก็ไม่ได้จ้างตำรวจจ้างอะไรมานะเพื่อมารักษาความปลอดภัยเพราะเขารู้สึกว่าอ๋ออยากให้งานนี้มันเป็นมิตรนะเราก็จะเอาแค่พวกอาสาสมัครนะครับคนที่มาเขาเรียกว่าเป็นฝ่ายประสานงานนะเป็น customer service มากกว่าจะไม่ได้เรียกว่า security นะครับอันนี้แหละต้นเหตุแห่งความบันไลครับเพราะว่าพอคนอยู่กันเป็นหมื่นเป็นแสนอ่ะ
แล้วมันไม่มีกฎนะครับมันไม่มีคนมาคุมกฎไม่มีตำรวจไม่มีอะไรเงี้ยคือผมก็ไม่ได้แบบเชิดชูตำรวจทหารนะแต่ด้วยความที่ว่าคนมันอยู่หมู่มากแล้วทุกอย่างมันบิ้วไปในทางที่รุนแรงมากขึ้นครับเวลาวงดนตรีมันขึ้นมาคือความวินาศสุดๆมันเริ่มตั้งแต่คอนครับคอนค่อยๆบิ้วมาใช่ไหมก็ดนตรีก็มันอยู่แล้ววากอยู่แล้วนะครับลิมบิสกิตขึ้นมาอีกโอ้โหประหลอดแตกครับแล้วก็สุดท้ายเรดฮอตชิลลี่เปเปอร์สครับแทนที่มึงจะทำให้เหตุการณ์เบาลงมึงใส่ไฟเข้าไปหนักกว่าเดิมอีกสักพักนึงเริ่มมีเผาไฟเริ่มมีพังเวทีครับแล้วหลังจากนั้นคือแม้แต่นักดนตรีเองแม้แต่พิธีกรเองต้องหนีเอาชีวิตรอดครับเพราะว่าเหมือนแบบซอมบี้อ่ะคนในเทศกาลตอนนั้นนะครับแล้วผู้หญิงเนี่ยคือไม่ต้องพูดถึงเลยครับคือโดนทำอนาจารแล้วก็บางคนหนักโดนข่มขืนด้วยซ้ำแม้แต่ไปกับกลุ่มเพื่อนผู้ชายหรือไปกับแฟนเนี่ยก็ไม่รอดครับเพราะว่ามันรุนแรงมากจริงนะครับคือเนี่ยที่ผมเล่ามาเนี่ยครับผมใช้เวลาแค่5นาทีสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดนะแต่คุณถ้าอยากคุณจะรู้เรื่องมากขึ้นนะครับอยากจะเข้าใจว่ามันเกิดอะไรมากขึ้นแล้วมันมีฟุตเทจจริงๆทุกอย่างเนี่ยต้องไปลองดูครับเทศกาลดนตรีWoodstock 99นะครับเป็นซีรีส์นะครับเป็นมินิซีรีส์นะสั้นๆนะครับเป็นด็อกิเมนทารีที่อยู่ใน Netflix นะครับลองไปชมได้ชื่อเต็มๆมันคือ Train Wreck นะครับเมื่อกี้ออกเสียงผิดนิดหน่อยก็ Train Wreck เนี่ยแปลว่าเหมือนรถไฟที่ควบคุมไม่ได้แล้วนะครับรถไฟที่สูญเสียการควบคุมแล้วก็พังครับพังทลายนะก็ประมาณนี้ครับคะแนนใน IMDb เนี่ยได้ไป 7.5 เต็ม10นะครับแล้วก็คนดูเยอะนะคนเขารีเลทถึงเหตุการณ์นี้ครับเขาก็เลยแบบรู้สึกว่าชอบนะครับเรื่องนี้ก็ลองไปดูนะครับใครเคยดูเรื่องนี้ลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะหรือว่าคนที่รู้จักเหตุการณ์ Woodstock 99ผมไม่แน่ใจว่ามีคนไทยไม่เคยไปงานนั้นไม่รู้มีไหมถ้ามีนี่คือจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ตรงนะลองคอมเมนต์มาคุยกันได้หรือคนที่รู้เรื่องราวละเอียดนะครับลองคอมเมนต์มาคุยกันนะเพื่อนๆจะได้อ่านกันนะครับคุณคิดว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการจัดงานคอนเสิร์ตอะไรต่างๆเนี่ยมันแตกต่างจากสมัยก่อนมากขนาดไหนก็ลองคอมเมนต์มาคุยได้นะครับเพราะผมรู้สึกว่าโอ้ยงานเทศกาลดนตรีอย่างเงี้ย Tomorrowland ใช่ไหมครับแล้วก็มีงานCoachellaหรือแม้แต่ Big Mountain ที่บ้านเราเนี่ยทุกอย่างมันดูสมูทมากขึ้นครับเพราะว่าเขาเรียนรู้จากข้อผิดพลาดต่างๆในอดีตนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเจอกันต่อไปในการรีวิวหนังซีรีส์นะครับมีหลายเรื่องเลยที่ผมต้องเร่งดูนะครับช่วงนี้ก็ทำหลายเพจหลายช่องนะก็พอบางทีดูหนังก็ไม่ได้มารีวิวนะครับก็มาเริ่มรีวิวย้อนหลังให้เดี๋ยวเจอกันต่อไปคลิปหน้าครับผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ